แตกหรือสอกมันตระสยามหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมร่วมพิธีสมโภชองค์หลวงปู่ทวดพอลังกางานนี้สายบุญห้ามพลาดกันค่ะสำหรับวัดแหลมแคจัดพิธีสมโภชองค์หลวงปู่ทวดพอลังกาแหลมแคณลานธรรมหลวงปู่ทวดแหลมแคตำบลหน้าประดู่อำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีโดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่ผลกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์ประธานร่วมด้วยเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศคณาจารย์คารวาสจากซุ้มจอมขมังเวทนำโดยอาจารย์แขกฤๅษีมันตระสยามกว่า100ท่านเข้าร่วมพิธีสำหรับคณะศรัทธาทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีนั้นจะได้รับพระหลวงปู่ทวดรุ่นแรกเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยซึ่งในระหว่างทำพิธีพุทธาภิเษกจะมีฝนโปรยปรายลงมาโดยประชาชนคณะลูกศิษย์ต่างเชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงปู่ทวดวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่กำหนดโดยคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคารวาสก็มีฝ่ายบรรพชิตก็ตั้งแต่หลวงพ่อทุกรูปที่เป็นเถราจารย์นะครับแล้วก็มีฝ่ายคารวาสนะครับเป็นอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์แขกซึ่งร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะจัดตั้งโดยเฉพาะสนองงานหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีในการที่จะสร้างหลวงปู่ทวดนะครับอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับวัดแหลมเคียแหลมแคนะครับอำเภอพานทองแห่งนี้นะครับซึ่งในนามมูลนิธิคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดนะครับและโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดนั้นเป็นพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ที่คนใจประเทศไทยเราหรือต่างประเทศนั้นก็ให้ความเคารพและก็ศรัทธาในตัวพระเดชพระคุณหลวงปู่ทวดเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนั้นท่านก็มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในหลวงปู่ทวดญาณบารมีของท่านซึ่งแผ่ไพศาลอยู่มากมายนะครับในนามคณะสงฆ์นะครับก็ร่วมมือร่วมใจในการที่จะสมโภชองค์หลวงปู่ทวดนี้ขึ้นมาทั้งฝ่ายบรรพชิตแล้วก็ฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อถวายงานให้แก่หลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีและโดยเฉพาะเพื่อมูลนิธิคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดนั่นเองครับครับในฝ่ายอาจารย์คารวาสนะครับเราก็ได้รับสนองงานของหลวงพ่อสมเด็จนะครับก็นำโดยซุ้มจอมขมังเวทครับมีอาจารย์คารวาสร้อยกว่าท่านนะครับมาช่วยกันร่วมงานเพื่อสนองงานของหลวงพ่อสมเด็จในวันนี้นะครับเพื่อให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีจากที่หลวงพ่อได้กล่าวกับพวกเราไว้นะครับว่าท่านตั้งใจทำบริเวณนี้ให้เป็นแหล่งลานธรรมของหลวงพ่อทวดเพราะหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีแผ่ไพศาลเราต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้มาพึ่งใบบุญของหลวงพ่อทวดณบริเวณนี้พร้อมกับได้เดินจงกรมในวันหน้านะครับจะทำเป็นลานเดินจงกรมลานปฏิบัติธรรมให้กับสาธุชนที่สนใจก็มาร่วมพิธีได้ครับซึ่งความสำคัญในพิธีในวันนี้ค่ะมันจะมีอะไรเป็นไฮไลท์วันนี้เราจะมีพิธีสมโภชหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่พร้อมกับปลุกเสกหลวงพ่อทวดองค์เล็กทั้งหมดจำนวน 300,000 องค์แจกฟรีให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ครับค่ะซึ่งรายละเอียดก็คือพอหลังจากนี้ถ้าใครอยากได้องค์หลวงพ่อทวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากวันงานไปถ้าประชาชนท่านใดนะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อทวดที่แหลมแคก็คือหลวงพ่อทวดโพลังกาแหลมแคแห่งนี้นะครับจะได้รับหลวงพ่อทวดฟรีทุกคนครับมาได้เลยครับจนกว่าพระจะหมดจากที่หลวงพ่อนะครับได้กล่าวให้พวกเราได้ฟังว่าหลวงพ่อทวดที่นี่ท่านสร้างเอาไว้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนมาบูชาศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพร้อมกับเคล็ดในการสร้างของท่านก็คือท่านให้ลืมตามองเห็นเราแล้วก็อ้าปากเปรียบประดุจว่าถ้าใครที่อยากจะลืมตาอ้าปากได้ก็ให้มานมัสการหลวงปู่ทวดเพื่อเอาแรงบุญแรงธรรมเอาแรงปรัชญาที่ท่านซ่อนคติธรรมเอาไว้เอาไปชี้นำชะตาชีวิตของพวกเราเองค่ะวันนี้ครับท่านเป็นอย่างไรบ้างครับมาร่วมทำพิธีโอ้
พรอาตมาภาพมาจากภาคใต้ก็อยู่คลุกคลีกับหลวงปู่ทวดมาตั้งแต่บรรพชนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีพุทธาเทวาพิเศษหลวงปู่ทวดโพธิลังกาแหลมแกโดยการนำของสมเด็จเจ้าพระคุณพระเจ้ามงคลมุนีวัดไตรมิตรถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสได้มีความพร้อมอกพร้อมใจร่วมไม้ร่วมมือสามัคคีกันเป็นอย่างดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลวงปู่ทวดโพลังกาณแหลมแกงนี้จะเป็นที่เคารพสักการะของมหาชนทุกชาติทุกภาษาที่จะหลั่งไหลมาขอเจริญพรในโอกาสนี้ด้วยก็คือที่สำคัญที่สุดโยมกำลังใจนะครับสำคัญที่สุดกับการที่ญาติโยมทั้งหลายจะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตนะครับหลวงปู่ทวดก็เป็นพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งนะครับซึ่งญาติโยมทั้งหลายก็ให้ความเคารพและก็ศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นหลวงปู่ทวดโพลังกาที่ตรงวัดแหลมแคอำเภอพานทองแห่งนี้ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ญาติโยมสืบต่อไปและโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีนั้นท่านทำขึ้นเพื่อความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างมากก็คือทำเพื่อรำลึกนึกถึงคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะนั้นแรงความกตัญญูนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ญาติโยมทั้งหลายมีกำลังใจในการที่จะกลับไปดำเนินชีวิตสืบต่อไปเพราะนั้นญาณบารมีของปู่ทวดนั้นจะลงมาสถิตแล้วก็แผ่บารมีให้แก่ญาติโยมทั้งหลายที่มากราบมาไหว้ท่านที่นี่อย่างแน่นอนขอเจริญพรครับ